Say hi everyone, Primary 6. Okay, we will learn new unit. Unit 5, what we need. Content today is 1, what do we need? สวัสดีนะคะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกคนเนาะครูเรื่องครูเรียนเรื่องครูมาสอนเรื่องหน่วยใหม่แล้วหน่วยที่5เรื่อง what we need เรื่องนักเรียนอาจจะงงใช่ไหมว่าหน่วยที่แล้วมันเป็นหน่วยที่เท่าไหร่หน่วยที่3ใช่ไหมแต่อันนี้ข้ามมาเป็นหน่วยที่5เพราะว่าหน่วยที่4ครูได้ยกไปสอนหนูตั้งแต่ช่วงออนไซต์แล้วช่วงที่สอนที่โรงเรียนเรื่อง animals ใช่ไหมหน่วยที่4ครูยกไปสอนหนูแล้ววันนี้ครูจะมาสอนในหน่วยการเรียนรู้ที่5เรื่อง what we need เรื่องที่1ที่ครูจะมาสอนในวันนี้ what do we need เป็นการถามว่าเราต้องการอะไรนะคะงั้นมีอะไรบ้างงั้นเราไปเรียนกันเลยค่ะวันนี้ครูจะมาสอนเรื่องที่1เรื่อง what do we need แปลว่าต้องการอะไรต้องการอะไรนะคะยังไงก็ให้นักเรียนเอาสมุดขึ้นมาจดนะคะครูคิดว่านักเรียนอยากจดไหมถ้านักเรียนจดนักเรียนก็จะได้ความรู้ไปแล้วก็ได้ทบทวนเวลาจะสอบอ่านจะสอบใช่ไหมจะสอบท้ายหน่วยอย่างเงี้ยนักเรียนก็สามารถมาเปิดดูหรือว่าเปิดดูเปิดอ่านแล้วก็ไปทำแบบทดสอบท้ายหน่วยได้หรือสามารถไว้อ่านปลายภาคปลายเทอมได้เนาะปลายปีนั่นแหละแต่ถ้านักเรียนไม่อยากจดครูก็ไม่รู้นะคะว่านักเรียนจะใช้วิธีไหนในการจดจำที่ครูสอนนี้ไปได้เนาะนอกจากจะให้นักเรียนจดยังไงก็แล้วแต่หนูจะจดก็ได้แต่ยังไงท้ายหน่วยหรือสอบท้ายหน่วยอะไรนี้หนูก็ต้องทำได้นะคะหนูจะได้มีแบบลายลักษณ์อักษรว่าหนูจดไว้ตรงนี้แบบทดสอบนี้เคยเห็นข้อนี้เคยเห็นแสดงว่าหนูสามารถกลับมาย้อนดูได้ว่าข้อนี้ตอบแบบนี้นะอะไรอย่างนี้เนี่ยเป็นข้อดีในการจดลงสมุดนะคะใครอยากจดก็จดลงสมุดเลยนะคะเพื่อให้หนูทำแบบทดสอบท้ายหน่วยได้เนาะวันนี้ครูมาสอนเรื่องที่หนึ่งเรื่อง what do we need แปลว่าเราต้องการอะไรนะคะงั้นเราไปเรียนกันเลยค่ะวันนี้ครูจะมาสอนเรื่องที่หนึ่งเรื่อง what do we need แปลว่าต้องการอะไรต้องการอะไรนะคะยังไงก็ให้นักเรียนเอาสมุดขึ้นมาจดนะคะครูคิดว่านักเรียนอยากจดไหมถ้านักเรียนจดนักเรียนก็จะได้ความรู้ไปแล้วก็ได้ทบทวนเวลาจะสอบอ่านจะสอบใช่ไหมจะสอบท้ายหน่วยอย่างเงี้ยนักเรียนก็สามารถมาเปิดดูหรือว่าเปิดดูเปิดอ่านแล้วก็ไปทำแบบทดสอบท้ายหน่วยได้หรือสามารถไว้อ่านปลายภาคปลายเทอมได้เนาะปลายปีนั่นแหละแต่ถ้านักเรียนไม่อยากจดครูก็ไม่รู้นะคะว่านักเรียนจะใช้วิธีไหนในการจดจำที่ครูสอนนี้ไปได้เนาะนอกจากจะให้นักเรียนจดยังไงก็แล้วแต่หนูจะจดก็ได้แต่ยังไงท้ายหน่วยหรือสอบท้ายหน่วยอะไรนี้หนูก็ต้องทำได้นะคะหนูจะได้มีแบบลายลักษณ์อักษรว่าหนูจดไว้ตรงนี้แบบทดสอบนี้เคยเห็นข้อนี้เคยเห็นแสดงว่าหนูสามารถกลับมาย้อนดูได้ว่าข้อนี้ตอบแบบนี้นะอะไรอย่างนี้เนี่ยเป็นข้อดีในการจดลงสมุดนะคะใครอยากจดก็จดลงสมุดเลยนะคะเพื่อให้หนูทำแบบทดสอบท้ายหน่วยได้เนาะวันนี้ครูมาสอนเรื่องที่หนึ่งเรื่อง what do we need แปลว่าเราต้องการอะไรนะคะงั้นเราไปเรียนกันเลยค่ะการเรียนภาษาอังกฤษอันดับแรกเราที่เราต้องรู้ก็คือ vocabulary ก็คือการเรียนรู้คำศัพท์ใช่ไหมมาดูคำแรกอ่านว่า need N-E-E-D อ่านว่า need N-E-E-D อ่านว่า need แปลว่าต้องการหรือจำเป็นนะคะจำให้ได้คำนี้อ่านว่า need แปลว่าต้องการหรือจำเป็นเนาะand the second word มาดูคำศัพท์คำที่สองคำนี้อ่านว่า fresh water
fresh อ่านว่า fresh water อ่านว่า water fresh water แปลว่าน้ำสะอาดน้ำสะอาดหรือน้ำบริสุทธิ์นั่นเองน้ำสะอาดที่ไม่มีสารเจือปนอ่านแปลว่า fresh water แปลว่าน้ำสะอาดนะคะจำให้ได้นะคะ fresh water น้ำสะอาด and the next word คำนี้อ่านว่าอะไรอ่านว่า fresh air fresh air fresh อ่านว่า fresh เหมือนเมื่อกี้เลย fresh water ใช่ไหมเมื่อกี้อันนี้เป็น fresh air air อ่านว่า air ก็คืออากาศใช่ไหม fresh air แปลว่าอากาศบริสุทธิ์อากาศบริสุทธิ์อากาศสดใสใช่ไหมเมื่อกี้ fresh water แปลว่าน้ำสะอาดใช่ไหมน้ำสะอาดน้ำบริสุทธิ์ส่วนอันนี้เป็น fresh air ก็คืออากาศที่บริสุทธิ์อากาศสดใสสดชื่นนั่นเองอ่านว่า fresh air นะคะ next word คำนี้อ่านว่า around อ่านว่า aroundAROUND อ่านว่า around แปลว่ารอบ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 around around AROUND อ่านว่า around แปลว่ารอบรอบออกเสียงตามครูด้วยนะ around around แปลว่ารอบรอบนะคะ and the last word คำสุดท้ายคำนี้อ่านว่า everywhereEverywhere, everywhere, w-h-e-r-e ใช่ไหม everywhere, every แปลว่าทุกๆใช่ไหมถ้ามารวมกันกับ where แปลว่าที่ใช่ไหมที่ไหนอ่านว่า everywhere แปลว่าทุกที่หรือทุกๆพื้นที่นั่นเอง everywhere, I will go everywhereฉันจะไปทุกๆที่ใช่ไหม everywhere แปลว่าทุกที่นะคะมาดูกิจกรรมนี้เขาให้ทำอะไร listen and say listen and say ก็คือฟังแล้วก็พูดนะคะ listen and say มาดูจากรูปบทความข้างล่างเขาถามว่าอย่างไร what do we need เราต้องการอะไร what do we needWe need food. Food แปลว่าอะไรเราต้องการอะไรคะเราต้องการอาหารดูจากรูปตรงไหนเป็นอาหารตรงบนเสื่อนี่ใช่ไหม food ต้องการอาหารบรรทัดที่สองอยู่ในเนี่ย We need food เราต้องการอาหารแล้วก็มีอะไร fresh water fresh water ก็คือน้ำสะอาดใช่ไหมน้ำสะอาดเมื่อกี้และก็ fresh air ตรงไหน airดูจากในรูปตรงไหนคำว่า air air เห็นไหม air ก็คืออากาศเป็นไงคะอากาศบริสุทธิ์เนาะ we need food fresh water and fresh air ในบรรทัดที่3ในบทความ they are all around us พวกเขาเป็นไงคะ air food water เป็นไงคะอยู่รอบๆตัวเราใช่ไหม usThey are all around us. พวกเขาเป็นไงคะอยู่รอบๆตัวเรานะคะ We can get them everywhere in this beautiful world. เรายังไงคะเราสามารถรับมันได้ในทุกพื้นที่เลยใช่ไหมในทุกที่ในโลกที่สวยงามแบบนี้เราสามารถรับสภาพอากาศที่แบบเป็นไงคะ Fresh air, fresh water. แล้วก็เป็นไงมันก็เป็นสภาพอากาศที่ดีใช่ไหมที่เราจะได้รับในทุกพื้นที่เนาะที่เราสมควรจะได้รับเพราะมันเป็นโลกที่สวยงามนั่นเองนะคะเราควรจะได้รับเราควรจะต้องการอากาศดีน้ำสะอาดอากาศบริสุทธิ์น้ำสะอาดอาหารที่ดีเนาะWhat do we need We need foodFresh water and fresh air เราก็ต้องการอากาศที่บริสุทธิ์น้ำสะอาดแล้วก็อาหารที่ดีบนโลกใบนี้เนาะมาดูนี้ Why do we need fresh water เขาถามว่าทำไมเราต้องการน้ำที่สะอาด Why do we need fresh water
ดูในกรอบสีเขียวเขาถามว่าทำไมเราจึงต้องการน้ำที่สะอาด we need fresh water for ดูในตัวอักษรสีแดง we need fresh water for เราต้องการน้ำสะอาดสำหรับทำอะไรบ้างมาดูข้อที่หนึ่งในรูปโลกเห็นไหมข้อที่หนึ่งสำหรับ drinking drinking แปลว่าดื่ม we need fresh water for drinking ก็คือเราต้องการน้ำสะอาดเพื่ออะไรคะหรือสำหรับดื่มนั่นเองเราต้องการน้ำสะอาดสำหรับดื่มเห็นไหมอันต่อไป we need fresh water for washing clothes washing clothes เราต้องการน้ำสะอาดสำหรับซักเสื้อผ้าเราต้องการน้ำสะอาดซักเสื้อผ้ามีใครเอาโคลนมาซักไหมมีใครเอาน้ำที่มันมีดินมีอะไรเอามาซักไหมไม่มีใช่ไหมใครก็ต้องการน้ำที่มันสะอาดfresh water for washing clothes มาดูข้อที่3 showering showering แปลว่าอาบน้ำwe need fresh water for showering showering แปลว่าเราต้องการน้ำสะอาดสำหรับอาบน้ำใครก็ต้องการน้ำสะอาดสำหรับอาบน้ำเนาะเห็นไหม fresh water มันเป็นไงเขาถึงถามว่าทำไมล่ะทำไมเราถึงต้องใช้น้ำสะอาดมาดูข้อที่4บ้าง cooking cooking แปลว่าทำอาหารใช่ไหม we need fresh water for cooking ก็คือเราต้องการน้ำสะอาดสำหรับทำอะไรคะทำอาหารนะคะทำอาหารเราอย่าไปเอาน้ำสกปรกมาทำอาหารไม่งั้นมันก็จะมีเชื้อโรคอะไรเนาะอยู่ในร่างกายเราได้นะคะมาดูข้อที่5บ้างใช้สำหรับอะไร growing plants ปลูกพืช growing plants ปลูกพืช we need fresh water for growing plants เราต้องการน้ำสะอาดสำหรับปลูกพืชนะคะเราต้องใช้น้ำสะอาดในการปลูกพืชนะคะเพื่อให้พืชผลเป็นไงอุดมสมบูรณ์นะคะโตไวเนาะไม่ตายเนาะพืชเราจะได้ไม่ตายนะคะ growing plant ปลูกพืชจำให้ได้นะคะว่าเราเอาน้ำที่สะอาดเนี่ยใช้สำหรับทำอะไรบ้างนะคะจำให้ได้แล้วก็คิดไปด้วยว่ามันจะมีอะไรอีกถ้าไม่ใช่ทั้ง5ข้อนี้มันจะมีอะไรอีกที่เราต้องใช้น้ำสะอาดเพื่อไปใช้ทำอะไรต่างๆลองคิดดูว่ามันมีอะไรบ้างที่เราต้องใช้น้ำสะอาดในการทำนะคะโอเคไหมเมื่อกี้ครูก็ได้สอนจบไปแล้วเรื่อง what do we need ก็คือเราต้องการอะไรเนาะมาดูภาระงานที่นักเรียนต้องทำ do activity write whatYou need fresh water for and draw picture ให้นักเรียนนะคะวาดทำแผนผังความคิด mind mapping นี่แหละลงในกระดาษ A4 นะคะกระดาษที่ครูจะแจกไปเนี่ยครูแจกไปแล้วลงในกระดาษ A4 เขียนบอกว่าเราต้องการน้ำสะอาดสำหรับทำอะไรบ้างอย่างที่ครูบอกเมื่อกี้มีอะไรบ้าง5ข้อเมื่อกี้แล้วก็วาดภาพประกอบวาดภาพประกอบที่ใช้น้ำทำอะไรบ้างนั่นแหละอย่างที่ครูยกตัวอย่างเมื่อกี้ไงเห็นไหม5ข้อแล้วก็มีภาพประกอบเห็นไหมให้นักเรียนนะคะวาดภาพประกอบระบายสีตกแต่งให้สวยงามมีประมาณที่ครูยกตัวอย่างไปก็มีประมาณ5ข้อหนูก็เอามาเขียนลงแล้วก็วาดภาพประกอบได้ส่วนข้อที่6ให้นักเรียนคิดเองว่านักเรียนจะใช้น้ำสะอาดสำหรับทำอะไรให้นักเรียนคิดเองแล้วก็เขียนคำศัพท์ลงไปในข้อเห็นไหมข้อที่1ก็เขียนไปdrinking ก็วาดภาพข้อที่1เขียน drinking ก็คือดื่มใช่ไหมใช้สำหรับดื่มแล้วก็วาดภาพดื่มน้ำเนาะข้อที่2มีอะไรอีกก็เขียนลงไปข้อที่3ข้อที่4ข้อที่5ส่วนข้อที่6ให้นักเรียนคิดเองนะคะว่าหนูจะต้องการเอาน้ำเนี่ยเป็นน้ำสะอาดเนี่ยสำหรับทำอะไรให้นักเรียนคิดเองแล้วก็วาดภาพประกอบตกแต่งให้สวยงามนะคะทำให้เสร็จเรียบร้อยตกแต่งให้สวยงามยังไงก็ทำให้เสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวครูจะเรียกส่งเนาะยังไงเดี๋ยวเราก็จะได้เจอกันแล้วส่วนใครที่ยังไม่เคลียร์ภาระงานของหน่วยการเรียนรู้ที่แล้วก็กรุณานะคะกรุณาเข้าไปเคลียร์งานด้วยนะคะครูขี้เกียจแบบจำจี้จำใช้พวกหนูแล้วน่ะครูก็อยากให้หนูมีความรับผิดชอบครูก็
ลงแค่อาทิตย์ละ2 วิดีโอเองก็แค่ให้หนูเข้าไปดูแล้วแต่ละวิดีโอก็คือไม่ถึง30 นาทีเลยแค่นักเรียนเข้าไปดูแล้วก็จดเล็กๆน้อยๆแล้วก็ทำใบงานท้ายคลิปมันจะอยู่ใต้ลิงก์มันจะอยู่ใต้คลิปอะเนาะนักเรียนก็กดเข้าไปทำได้เลยนะคะยังไงก็เคลียร์งานของหน่วยที่3ด้วยนะเรื่อง Healthy Children อันนี้ก็ขึ้นหน่วยใหม่แล้วระวังภาระงานจะเพิ่มขึ้นนะคะนักเรียนรับผิดชอบตัวเองด้วยนะคะวันนี้ครูก็สอนจบไปแล้วก็ทำไมด์แมปปิ้งนี้เต็มที่เต็มความสามารถทำให้สวยงามนะคะแล้วก็วาดรูปให้สวยงามครูจะได้ดูว่าป .6 แล้ววาดรูปสวยแน่ๆเลยต้องวาดสวยแน่ๆใช่ไหมใครมีสีก็ระบายตกแต่งให้สวยงามนะคะวันนี้นะคะครูก็สอนจบเพียงเท่านี้ก็ขอลาไปก่อน Goodbye everyone